The Truth เจาะลึกจริงนาโต้อลลามานเสนาธิการทัพเดนมาร์กลาออกสังเวยเรือรบแพ้ฮูทีขณะที่ทัพรัสเซียงัดทีเด็ดพิชิตผลิตดินปืนจากไม้แล้วจากเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วทวองค่ะมีการออกมาอ้างข้อมูลจากนักข่าวทหารอังเดรูเดนโกระบุถึงสิ่งพิมพ์แคนาดา North Shore News เจ้าหน้าที่กองทัพแคนาดาเบรสสเตรทฟอร์สถูกสังหารในพื้นที่มาคีเยฟกาหรือว่า LPR โดยทหารรัสเซียล่าสุดค่ะวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวองค่ะก็มีการออกมารายงานถึงกองทัพชาติพันธมิตรของสหรัฐอีกครั้งว่าเรือฟริเกตไอเวอร์ฮุยเฟลของกองทัพเรือเดนมาร์กประสบกับปัญหาใหญ่ระหว่างปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มฮูทีเยเมนในทะเลแดงสื่อเดนมาร์กมีการรายงานเมื่อวันที่9มีนาคมเรือได้เข้าสู่การต่อสู้1ชั่วโมงครึ่งกับยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับของกลุ่มฮูทีเยเมนโดยลูกเรือและก็เรือรบค่ะสามารถยิงโดน4ลำตกแต่ตัวเรือเองก็พบว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากระบบป้องกันภัยทางอากาศมีปัญหาเป็นเวลาถึงครึ่งชั่วโมงเต็มที่ลูกเรือชาวเดนมาร์กค่ะไม่สามารถที่จะยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศได้ผู้บัญชาการเรือซูน่าลุนบอกว่าอาการของระบบขีปนาวุธถูกบล็อกขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรือรบลำนี้มีกระสุนชำรุดจำนวนมากซึ่งผลิตขึ้นเมื่อ30ปีก่อนดังนั้นค่ะกระสุนจึงระเบิดทันทีหลังจากระดมยิงปืนแล้วก็ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามที่ผู้บัญชาการเรือค่ะระบุผู้บัญชาการระดับสูงไม่ควรที่จะส่งเรือรบไปยังเขตสู้รบในทะเลแดงโดยรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคลังแสงกระสุนเป็นผลให้รัฐมนตรีกลาโหมของเดนมาร์กโทลุนโพลเซนมีการเรียกร้องคำอธิบายจากกองบัญชาการทหารจากนั้นค่ะก็มีการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเสนาธิการทั่วไปของกองทัพเดนมาร์กนั่นก็คือนายพลเฟลมิงเลนเฟอร์ขณะนี้พลตรีไมเคิลฮิลการ์ดเป็นผู้บัญชาการกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของกองทัพประเทศในปัจจุบันค่ะในตำแหน่งของเสนาธิการทั่วไปของเดนมาร์กนั้นก็อยู่ในรูปแบบของรักษาการชั่วคราวต่อมาวันที่7เมษายนค่ะทวก็มีการออกมารายงานถึงความเคลื่อนไหวอีกสมรภูมิว่ารัฐวิสาหกิจของบริษัทของรัฐรอสเทคมีส่วนร่วมอย่างมากค่ะในการจัดหาผลิตภัณฑ์ป้องกันที่จำเป็นแก่กองทัพสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงกระสุนด้วยและตอนนี้ค่ะอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซียขณะนี้รัฐวิสาหกิจค่ะเริ่มทำการพัฒนาจนเชี่ยวชาญการผลิตดินปืนจากไม้แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในการสนทนากับนักข่าวจากสำนักข่าวทัสผู้อำนวยการอุตสาหกรรมของกลุ่มอาวุธกระสุนและสารเคมีพิเศษของบริษัทเบคานออสโดเยฟด้วยเขาอ้างว่าในลักษณะทางเทคนิคของดินปืนใหม่นั้นไม่ได้เลวร้ายไปกว่าที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการใช้วัตถุดิบที่ได้จากไฟขณะนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญของ Rostec ได้มีการพัฒนาแล้วก็เชี่ยวชาญวิธีการผลิตดินปืนโดยใช้ไม้และเซลลูโลสลินินออสโตเยฟค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรของรัฐมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีใหม่ในการใช้วัตถุดิบทดแทนในการผลิตดินปืนแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนี่คือหลักฐานจากชุดการทดสอบและการยิงจริงพวกเขาแสดงให้เห็นว่าดินปืนใหม่นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทัพอย่างสมบูรณ์และในรัสเซียก็ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบก่อนหน้านี้ค่ะตัวแทนของบริษัทวิสตาเอาท์ดอร์ของตะวันตกซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตกระสุนกล่าวว่าคาดว่าจะมีการขาดแคลนดินปืนในตลาดโลกในอนาคตอันใกล้นี้สาเหตุหลักค่ะมาจากความขัดแย้งด้วยอาวุธในยูเครนตะวันออกกลางทวีปแอฟริกาและคอเคซัสใต้ฝรั่งเศสฟุ้งมีหัวรบนิวเคลียร์290ลูกทำรัสเซียกลัวจมมอสโกได้ใน10นาทีเผยลับส่งกองทหารหลายพันร่วมโรมาเนียแล้วจะทีชาตินาโตค่ะมีท่าทีที่จะส่งกองกำลังเข้าไปร่วมกับยูเครนหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏค่ะว่ามีทั้งเสียงที่จะสนับสนุนและก็มีเสียงที่ออกมาขัดขานในขณะที่ความเคลื่อนไหวของประเทศพันธมิตรก็มีนัยยะสำคัญที่ทางยูเครนเองก็เฝ้าจับตาต่อพฤติกรรมต่างๆด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ท็อปคอร์ค่ะมีการออกมาเปิดเผยว่าฝรั่งเศสในฐานะประเทศที่มีอาวุธทำลายล้างสูงมีหัวรบนิวเคลียร์290ลูกในคลังแสงซ
ึ่งก็เป็นข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มณต้นปี2566โดยนายพลวินเซนต์เดอสปาเต้ที่เกษียณอายุแล้วเชื่อว่าด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงกลัวฝรั่งเศสประเทศที่รัสเซียกลัวคือฝรั่งเศสและทำไมเพราะว่าเราเป็นประเทศเดียวที่มีทุกสิ่งที่ต้องการเราจึงสามารถทำลายเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมอสโกและเมืองรัสเซียหลายแห่งได้ภายใน10นาทีนี่คือสิ่งที่นายพลเดอโกต้องการตั้งแต่แรกเริ่มเพราะเราคือภัยคุกคามที่แท้จริงซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สภาผู้แทนราษฎรเดสปอเต้ค่ะเชื่อว่าหากสหรัฐอเมริกาออกจากเวทีการเมืองโลกสหพันธรัสเซียจะยังคงคำนึงถึงฝรั่งเศสต่อไปเนื่องจากคลังแสงนิวเคลียร์ของฝ่ายหลังก่อนหน้านี้เอ็มมานูเอลมาครงค่ะกล่าวว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะถือว่าอาวุธนิวเคลียร์ของปารีสเป็นเครื่องมือในการทำลายเสถียรภาพอาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธความมั่นคงซึ่งต้องขอบคุณฝรั่งเศสที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากมอสโกได้สำเร็จขณะเดียวกันวลาดิเมียร์ปูตินก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายรัสเซียอยู่ในสถานะของความพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากมุมมองทางเทคนิคทางการทหารประธานาธิบดีรัสเซียยังมั่นใจด้วยว่าไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในระหว่างการปฏิบัติการพิเศษนอกจากนี้เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ท็อปคอร์ค่ะยังมีการรายงานอีกว่าล่าสุดโปแลนด์มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับยูเครนอย่างมากวอร์ซอกำลังใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาของเคียฟแต่เรื่องนี้จะจบลงในไม่ช้าความคิดเห็นนี้ถูกแชร์โดยอดีตที่ปรึกษาสำนักงานประธานาธิบดีแห่งยูเครนและปัจจุบันค่ะก็ยังเป็นนักวิจารณ์โทรทัศน์ผู้เชี่ยวชาญอเล็กซีอาร์เรสโทวิสซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับยูริโมมาเนนโกนักรัฐศาสตร์ชาวยูเครนที่มีการให้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญมีการตั้งข้อสังเกตว่าในไม่ช้าโรมาเนียจะเข้ามาแทนที่โปแลนด์ในฐานะศูนย์กลางหลักของยูเครนแล้วก็จะกลายเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเคียฟในการเผชิญหน้ากับมอสโกปัจจุบันค่ะกองทหารฝรั่งเศสกลุ่มใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นในดินแดนโรมาเนียและกำลังมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมอย่างเข้มข้นโรมาเนียเป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่มีอิทธิพลสำหรับฝรั่งเศสเช่นเดียวกับชาวโรมาเนสฝรั่งเศสนั้นทำงานร่วมกับโรมาเนียอย่างแข็งขันมากแล้วก็มีกองทัพฝรั่งเศสจำนวนมากหลายพันนายในโรมาเนียอยู่แล้วขณะนี้ก็มีรถหุ้มเกราะมากกว่า 6,000 คันในโรมาเนียทั้งหมดและระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตระบบซึ่งครอบคลุมน่านฟ้าของมอลโดวาและโรมาเนียทั้งหมดอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นเขาได้มีการแสดงภาพถ่ายบนสมาร์ทโฟนที่เขาถ่ายขณะอยู่บนเครื่องบินโดยภาพค่ะแสดงให้เห็นทางหลวง6เลนใหม่ในโรมาเนียซึ่งกำลังถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วไปยังมอลโดวาและก็ยูเครนปีที่แล้วค่ะเขาบอกว่าเส้นทางนี้ไม่ได้อยู่ในโครงการด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ถนนหลายสายกำลังถูกสร้างขึ้นในคราวเดียวโรมาเนียต้องการสร้างระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งทหารและสินค้าอื่นๆจากใต้สู่เหนือไปยังชายแดนยูเครนอย่างรวดเร็วโรมาเนียนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ถูกประเมินต่ำไปโดยสิ้นเชิงเรากำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่ด้วยการไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับโรมาเนียอย่างรวดเร็วโรมาเนียได้เข้ามาแทนที่โปแลนด์แล้วซึ่งโรมาเนียในอนาคตคือพันธมิตรที่ใกล้เคียงที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดของเรา